ครับเวลาผ่านไปเกือบ15นาทีแล้วครับกรณีที่คาดว่าใกล้สุกยังเกือบ15นาทีแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ใกล้สุกแล้วครับลองชิมดูข้าวหงขึ้นหม้อแล้วครับนี่ข้าวที่เป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดๆเลยครับหอมกลุ่นแล้วครับข้าวฟูขึ้นครับวันนี้ก็ไหนๆก็ก่อไฟนะครับเสียดายเตาถ่านก็เลยแจ่วฮ้อนเลยครับนี่ใส่น้ำซุปใส่ผักแล้วให้มันยุบครับนี่เลยหมูน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับแล้วก็ครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับการหุงข้าวด้วยหม้อดินนะครับแบบบ้านๆนะครับนึกถึงย้อนยุคในสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพ่อแม่ก็จะหุงข้าวด้วยหม้อดินแล้วก็ก่อไฟถ่านนะครับผมว่าการหุงข้าวด้วยหม้อดินนี่ก็จะหอมดีไปอีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็ผมก็จะใช้เตาถ่านเตาปิ้งย่างแบบปิกนิกนะครับพับได้นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกหลายประเภทอาจจะเรียกว่าเตาชีวมวลก็ได้นะครับโดยใช้ฟืนโดยใช้ไอ้พวกเศษวัสดุธรรมชาตินะครับมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับผมก็ได้เตาปิกนิกนะครับแบบพับได้ราคา100กว่าบาทครับซื้อจากช้อปปี้นะครับไม่ได้บอกว่าซื้อจากร้านไหนนะครับไปเสิร์ชหาได้อันนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณครับร่วม10ครั้งแล้วครับมีน้ำหนักเบาครับไม่น่าจะถึง1กิโลพับได้แบบไหนครับมันจะหดแบบนี้นะครับหดทำจากสแตนเลสครับไม่ขึ้นสนิมอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นที่รองขี้เถ้านะครับโดยสอดเข้าไปด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงข้างบนปิ้งย่างส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ปิดเปิดนะครับเอาใช้ฟืนยัดใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอากล้องมาดูใกล้ๆครับเวลาเก็บก็พับเข้าไปนะครับมันก็จะมีบานพับครับแบบนี้ครับแล้วก็ฟองนี้ใส่ไปข้างในแบบนี้ครับพวกนี้ก็ใส่ไปก็จบแล้วก็ใส่กระเป๋าเดี๋ยวจะเอากล้องมาถ่ายใกล้ๆครับประมาณนี้นะครับผมไอ้ส่วนตัวนี้ก็เวลาพับลงมันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตาข่ายสำหรับใส่ถ่านตัวนี้ก็ใส่กรองขี้เถ้านะครับสอดเข้าไปตรงนี้ครับสอดปิดด้านครับสอดแบบนี้ครับก็จะเป็นการรองขี้เถ้าส่วนตัวนี้ก็เปิดเวลาอยากจะให้ไฟแล้วอุ่นขึ้นหรือว่าเป็นถ่านเคยก็ปิดล็อกตัวนี้ครับบางทีก็เอาถ่านใส่จากข้างล่างนะครับก็ใส่พวกนี้ไปนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวางสำหรับปิ้งย่างได้ครับผมหรือไม่บางทีก็ใช้นี่แหละครับตั้งหม้อแบบนี้เลยเรามาดูใกล้ๆกันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือที่รองขี้เถ้าสอดเข้าไปเห็นนะครับสอดเข้าไปข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นที่ก่อไฟใส่ถ่านใส่ฟืนแบบนี้นะครับนี่ครับพับพกพาสะดวกเป็นที่ล็อกปุ๊บนี่ได้เลยไปก่อไฟกันนะครับเพื่อนที่จะมาหุงข้าวด้วยหม้อดินมาลุ้นกันว่าจะสุกใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับเมื่อวานผมใช้เตาแอลกอฮอล์นะครับใช้เวลา15นาทีครับทีนี้เรามาย้อนยุคแบบธรรมชาติบ้างว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
ส่วนเมื่อวานเนี่ยผมใช้กับหม้อสนามนะครับหม้อสนามที่เป็นหม้อทหารนะครับอันนั้นจะให้ความร้อนเร็วเนื่องจากว่าเป็นเหมือนเป็นสังกะสีเป็นสเตเลสอย่างนี้ครับแต่อันนี้มันพวกนี้มันจะนำความร้อนได้ดีแต่อันนี้เป็นหม้อดินนะครับจะทำให้ข้าวหอมเขาเรียกว่าหม้อแม่นาครับหม้อแม่นาก็แล้วกันหม้อดินไปก่อไฟกันครับเบื้องต้นก็ใช้แอลกอฮอล์เหลวเป็นเชื้อครับใส่ถ่านเข้าไปครับใส่ฟืนเข้าไปจะลุกดีนี่ครับถ่านบ้านๆเราครับเตาชนิดนี้จะให้ความร้อนดีนะครับเนื่องจากว่ามีขนาดกระทัดรัดนี่ครับความร้อนจะระอุอยู่ในนี้ช่องอากาศจะเข้าได้ทั้งข้างล่างด้านข้างข้างล่างนะครับข้างบนเข้าได้หมดครับหรือไม่ก็เปิดแบบนี้ครับก็เลยทำให้เตาติดดีครับแบบนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันทำให้เตาติดดีเนื่องจากว่าลมสามารถลมออกซิเจนอากาศออกซิเจนนะครับสามารถเข้าได้ทุกทิศทางโดยรอบมันถึงได้ไฟจะติดง่ายด้วยก็โดยต้องใช้อากาศด้วยครับถ้าอากาศอับก็ติดยากหรือไม่ติดเลยครับนี่ครับลมมาทางไหนก็ทำให้เตาติดง่ายแล้วก็ให้ความร้อนสูงนี่ครับทีนี้เราไปใส่ข้าวในหม้อดินเลยครับแล้วก็มาตั้งเวลาจับว่าใช้เวลากี่นาทีครับเบื้องต้นเราก็ใส่ข้าวประมาณ2กำมือครับให้หมดเลยครับเหมือนกับหม้อรั่วนะครับไม่รั่วประมาณนี้เลยครับ2กำมือใส่น้ำประมาณ1ข้อกับอีกนิดหนึ่งผมไม่ชอบข้าวแฉะนะครับข้าวแฉะหมายถึงใส่น้ำเยอะเกินข้าวแข็งหมายถึงใส่น้ำน้อยบางทีก็ขึ้นอยู่กับข้าวเก่าข้าวใหม่นะครับผมข้าวเก่าข้าวใหม่เป็นประเภทข้าวด้วยครับข้าวหอมมะลิอะไรเงี้ยบางทีใส่น้ำเยอะก็มันจะทำให้เละแฉะครับเนื่องจากข้าวหอมมะลิจะทำให้นิ่มข้าวนิ่มขึ้นอยู่กับประเภทข้าวด้วยครับเบื้องต้นเราก็ตั้งไฟไปเลยครับปิดฝาตอนนี้เป็นเวลานะครับอีก15นาทีจะถึง4โมงเย็นครับเรามาดูกันว่าข้าวเราจะใช้เวลากี่นาทีถึงจะสุกติดตามกันครับควันฉุยๆแบบนี้นะครับยิ่งทำให้นึกถึงบรรยากาศท้องทุ่งนาตามกระต๊อบข้างนานะครับคนอีสานที่ไปทำไร่ทำนานี่เวลาไปอยู่ต่างประเทศหรือมาทำงานที่กทม.นะครับจะมีความคิดถึงบ้านนะครับผมเองก็นึกถึงวัยเด็กครับโดยเฉพาะคนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะได้เห็นท้องไร่ท้องนาจะยากขึ้นนะครับและอีกอย่างก็ความเจริญเข้าถึงบางคนก็ขายบ้านเรือนนะขายที่ขายทางเพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรเข้าไปถึงนะครับเราก็เลยใช้สื่อYouTube นะครับทุกวันนี้เราใช้สื่อโซเชียล YouTube นะครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันสิ่ง
ต่างๆนะครับเพราะว่าบางทีไม่มีใครรู้ทุกเรื่องตั้งแต่เด็กครับถึงเราจะทำงานหน้าที่การงานแบบไหนแต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องครับบางทีก็อาศัย YouTube นี่นะครับเป็นข้อบางคนก็ทำออกมาให้เราได้ดูได้เห็นนะครับขอจับก่อนนะครับดันเอียงซะแล้วมันไม่เท่ากันนี่ครับดันไปเอียงซะแล้วเมื่อกี้นะครับตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีครับถ่านจะมีข้อด้อยเฉพาะช่วงแรกๆนะครับคือ 1. กว่าจะติดหมดกว่าถ่านจะติดไฟหมดใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับแล้วก็ไม่สามารถผ่อนได้เร่งได้เหมือนแก๊สนะครับถ้าจะผ่อนได้เร่งได้ก็คือตัวนี้แหละครับตัวผ่อนตัวเร่งนี่ครับตัวผ่อนตัวเร่งถ้าจะผ่อนก็คือขี้ถ่านออกใช่ไหมครับถ้าจะเร่งไฟก็คือเอาเชื้อฟืนเติมเข้าไปนี่นะครับนี่คือตัวผ่อนตัวเร่งถ้าแก๊สเนี่ยคือตัวหมุนตัวปรับตัวหมุนนะครับนี่ครับถ่านก็จะทะลุออกมาข้างล่างแล้วเพราะเราไม่ได้ปิดนะครับเราจะใส่ไว้อย่างนี้เพื่อเป็นการเปิดลมด้วยครับเปิดลมให้เข้าคีบเข้าไปนี่แหละครับถ่านมันจะออกมาข้างนอกถ้าผ่านการใช้งานก็จะตูดก็จะดำๆแบบนี้แหละครับบางทีเราก็นึกถึงการกินหมูจุ่มหมูกระทะนะครับเห็นไฟแบบนี้5นาทีผ่านไปยังไม่เดือดนะครับยังไม่เดือดแต่ถ้าได้เดือดแล้วก็บางทีเขาบอกว่าการทำกับข้าวแบบใช้ฟืนใช้ถ่านน่ะกับข้าวจะออกมาอร่อยนะครับอย่างเช่นเราผัดกะเพรานะครับยกตัวอย่างถ้าเราใช้เตาแก๊สบางทีเพิ่งใส่กระทะน้ำมันในกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมเกือบไหม้แล้วครับพอเอาเนื้อเอาหมูใส่ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงแล้วครับเพราะว่าไฟมันแรงนะครับมันร้อนพวดพาขึ้นมาทีเดียวนะครับแต่ว่าพวกนี้จะเป็นการเคี่ยวให้เนื้อค่อยๆสุกแล้วก็พอจะเสร็จเขาก็จะเอาใบกะเพราแล้วใส่ที่หลังขี้ถ่านออกก็ค่อยๆสุกกลมกล่อมไปนะครับเด็กกันนี่ครับคือวิถีชีวิตของคนชนบทแล้วก็ความเรียบง่ายของคนชนบทนะครับผมเห็นนี่ก็นึกถึงอยากจะได้สักหม้อนะครับต้มยำปลาช่อนนะครับซดน้ำร้อนนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าเราไปทำคลิปแคมปิ้งถ้าเรามีได้ปลาเนี่ยก็จะเอามาทำแบบบ้านๆให้ดูครับชอบผมชอบชีวิตแบบบ้านๆครับเตาแก๊สก็มีครับแต่ไม่ใช้เตาไมโครเวฟก็มีครับแต่ไม่ใช้ใช้ถ่านมันนี่แหละครับตอนนี้เวลาผ่านไป10นาทีครับนี่ครับเริ่มเดือดนี่ครับนี่เขาเรียกว่ากินน้ำสาวข้าวน้ำต้มข้าวนะครับเขาเรียกว่าน้ำต้มข้าวเดือดปุดๆเลยครับนี่เลย10นาทีผ่านไปใกล้จะสุกครับมาดูกันหอมกลุ่นนะครับข้าวที่หุงมากับหม้อดินนะครับเปิดมากไปได้ครับเพราะความร้อนจะหายไปหมายถึงว่าความร้อนสะสมจะลดลงหน่อยนึงคนเฒ่าคนแก่เขาถึงบอกว่าไม่ให้ไปเปิดหม้อบ่อยปล่อยให้มันระอุครับครับเวลาผ่านไปเกือบ15นาทีแล้วครับกรณีที่ข้าวใกล้จะสุกนี่คนอีสานเขาจะเอาที่คีบถ่านนะครับคีบถ่านส่วนที่เหลือไปเก็บไว้ในไหนะครับเวลาไปอยู่ในไหสักแป๊บไม่มีอากาศถ่านจะดับนะครับถ่านไม่ทำการติดต่อเพราะว่าเขาจะเอาไปทำกับข้าวในวันอื่นในวันรุ่งขึ้นนะครับบางทีเราทำเชื้อใหม่
ก่อเชื้อใหม่แล้วเขาก็เอาถ่านที่เหลือเนี่ยไปก่อไฟได้อีกรอบหรือไม่คนที่สารครับเขาหุงข้าวก่อนปุ๊บไฟที่เหลือเขาก็มาทำกับข้าวครับพอทำกับข้าวเสร็จถ่านก็จะเหลืออยู่แค่ 2-3 ก้อนนะครับมันก็จะพอเหมาะพอดีครับนี่คือไปดูข้าวกันครับว่าใกล้สุกยังเกือบ15นาทีแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ใกล้สุกแล้วครับลองชิมดูข้าวหุงขึ้นหม้อแล้วครับนี่เป็นเม็ดๆเลยครับหอมกลุ่นแล้วครับข้าวฟูขึ้นหม้อแล้วครับผมกินดูครับก็จะสุกเรียบร้อยเกือบพอดีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักมันก็จะสุกพอเหมาะโดยปิดฝาไว้แล้วก็ที่เหลือก็ขีดถ่านออกนะครับเพื่อไม่ให้ไฟร้อนมากในระหว่างนี้ก็คือให้มันละอุหน่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปจะสุกเองนี่ครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อผมจะได้เอาแบบนี้นะครับไปแคมปิ้งหรือมีคลิปที่คิดอะไรใหม่ๆมาจะได้ลงให้ดูเรื่อยๆครับผม